กูอยากให้มึงไอ้ที่มันเนี่ยบอกแต่แรกว่าอยู่หน้าห้องอุ้ยแม่อุ้ยขิงก็กูเจอเมื่อวานกูเลยปรึกษานิดหน่อยปรึกษานิดหน่อยอุ้ยไม่เคยเห็นปุ่นในหมวดนี้อ่ะว้ายโอ้ในที่สุดคนนี้ก็มาแล้วโอ้ยโอ้ยสวัสดีครับพบกับอ้อมและคุณอยู่รอดนะคะวันนี้เราจะมารีแอคชั่น Love Sick 2024 EP ที่4แล้วก่อนหนึ่งถ้าใครเพิ่งเข้ามาเลยไม่ได้กดติดตามนะก็ฝากกดติดตามทุกช่องทางไปด้วยนะคะนี่แล้วก็ฝากเวอร์ชันของ Love Sick ทั้งหมดนี้ด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูจนถึงตอนนี้เหมือนกันถึง EP ที่4แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันซึ่งชื่อตอนชื่อว่าเอิ้นก็เป็นอีกตัวละครหนึ่งที่แอบชอบโน่เหมือนกันก็เดี๋ยวจะมาดูกันนะคะว่าการเข้ามาของเอิ้นนี่มันเป็นยังไงกันนะสวัสดีครับทุกคนอีกไม่กี่วันจะไม่ใช่เรื่องคอขาดบาดนี่เอิ้นเราทำกิจกรรมเศรษฐกิจไม่ใช่เฮ้ยเจ๊กูเจ๊กพ่ออยากให้ลูกๆทุกคนมีความทรงจำดีๆกับงานโอ้ยแอบมองเขาอยู่ไหนพี่โอมบอกว่าจะสอนมึงหยุดดราม่าเลยโอ้ยเล่นมุกเหรอมีงานที่ทำอีกบ้างเยอะสวัสดิการป่ะคนขาดพอดีได้ครับผมจะทำนะนี่ได้มันจะให้น้องไม่ตากแดดแล้วร้อนได้ไงวะแล้วมีน้องที่เครียดเลยมันก็ร้อนเหมือนกันทุกวันอ่ะแต่คนนี้ไม่ได้ไงแฟนมิกเราไปทำงานใช้อุปกรณ์กันดีกว่าแฟนมิกแอร์เย็นๆไปสบายไม่ต้องมาบ่าอะไรกับมันแฟนมิกเดี๋ยวนะไปครับทำอ้าวสรุปว่าเป็นแฟนมิกเหรอเรื่องไปหมดแล้วมึงว่าประเทศไทยมันมีเดือนไหนที่อากาศไม่ร้อนหรอวะว่าไม่นะเอลนีโญฮะเอลนีโญลานีเนี่ยหรอโอ้โหสุดยอดชมพูตะคนทุกคนอาบีอาบีเลยพวกมึงเป็นที่อะไรกันมันอุ้ยมันเนี่ยจำชื่อไม่ได้นะต้องขึ้นนะหน้าโรงเรียนต้องขึ้นใจเย็นใจเย็นอะไรมาก้องมาแล้วก้องออกกรองเก็บโปเกสกินแรงมากโอ้ยชอบอ่ะน่ารักโอ้ยหนูลูกเฮ้ยไม่เจอตั้งนานผมไม่ขึ้นจากเส้นเลยวะเอาเฮียมาดิมาดิเจอกูเปล่างานบอลเป็นไงบ้างโอ้ดีไหมก็ได้อยู่เฮียโอเคไปเสียเวลาเอาเงินมาของไปเฮียก่อนอีกอ่ะก็เดือนกว่าเลยอะไรอ่ะพวกมึง3คนมาทำอะไรตรงนี้เนี่ยทำไมไม่ไปสอบตั้งใจหนีเชียร์แบบเนี้ยพวกมึงเก็บมีเรื่องใช่ป่ะเมื่อกี้เซ็นเซอร์มึงก็ใจเย็นก่อนไหนพวกเราไปทำอะไรกันมาเนี่ย
ีสองใช่ไหมครับถ้าคราวหลังติดอะไรบอกพวกพี่ได้นะพี่ไม่ว่าอะไรหรอกได้ครับงั้นไปเตรียมตัวสอบไปมึงสปอยเด็กไปป่าววะถ้าวันจริงสแตนล่มจะทำยังไงสแตนล่มโรงเรียนก็แค่เสียชื่อป่ะแต่โรงเรียนไม่ได้มีความรู้สึกนะเว้ยน้องเราต่างหากที่มีความรู้สึกถ้ากิจกรรมปีนี้มึงทำแล้วไม่สนุกมึงจะทำไปทำไมถูกไหมจำคำที่บาร์เดอร์บอกได้ป่ะงานบอลปีนี้ช่างห่วงเรียนแม่งไปเถอะใครอ่ะพวกเราอ่ะมาสร้างความทรงจำกันดีกว่าเอาแบบให้จบไปอีก10ปีอ่ะพวกมึงยังคิดว่างานเนี้ยแม่งโคตรสนุกทำได้ปะได้ดิวะฮะสรุปคือมึงโดนตัดงบแล้วสภากำลังช่วยมึงอยู่ใช่ครับงงเลยสัตว์แต่มึงก็เส้นใหญ่เหมือนกันนะสภายอมช่วยมึงสภาช่วยมึงก็ต้องแบบรอนิดนึงอ่ะเก็ตว่ะเอางี้งั้นมึงเอาของไปก่อนเงินค่อยตามมาทีหลังเฮ้ยโอ้เหี้ยของมันแต่ห้ามเกินวิกนี้โอ้โหเฮียมึงโอ้โหทำไงเนาะมึงก็ต้องเข้าใจกูด้วยเตี๋ยกูไม่ชอบด่าด่าอะไรก็ไม่รู้เวลากูเอาของมาปล่อยพวกมึงทีเนี่ยโอ้โหเป็นเรื่องเป็นราวไม่หัดมีน้ำใจบ้างเลยพ่อกูเนี่ยเอาโอเคนะครับโอเคไปยกเอาของไปเออเขาไม่ส่งก่อนคือร้านข้าวกับขนมที่จะแจกบนสแตนมึงว่าไงเชี่ยโคตรน่ากินโหแล้วทำไมปีกูไม่มีอย่างนี้เนี่ยอาทิตย์นึงจะทันไหมวะเนี่ยเอ๊ะสงสัยคือชุดที่ใส่หมวกสีแดงกับเสื้อแขนยาวนี่คือชุดพละของโรงเรียนใช่ไหมแต่นึกว่าชุดแบบชุดสภาอะไรเงี้ยไอ้ปุ่นเรื่องเงินได้ยังวะหยาบปะวะทำไมโอ้ยอันปุ่นครับเงินแดงครับหวานรึวะหลบโอ้ยครับครับยังไม่กลับหรอเออก็เมื่อกี้มาดูพวกมึงอะแต่ไม่เท่าไหร่หรอวะเอ็งก็มาช่วยกูดิกูให้ไปลองมาทานเลยไม่เอาอะกูอยู่เฉยๆดีกว่าแล้วงานช่วงนี้เป็นไงบ้างยุ่งปะโคตรยุ่งกองใหม่ก็เพิ่งมาตังก็ไม่มีจ่ายโคตรเซ็งอ่ะทำไมอ่ะก็ผิดนกพาเนี่ยยังต้องของเงินจากสมาคมเลยมึงเป็นประธานเชียร์มึงเคยพลาดอะไรไหมวะไม่เคยหรอกโอ้ยแล้วอันก็ยื่นมือเข้ามาช่วยค่ากองเท่าไหร่ 50,000 กว่าต้องจ่ายทีนี้ด้วยฮะโอ้โห 60,000 ด้วยจ้ะโอ้โหอันนี้เงินมึงเหรอเออวันหลังมีอะไรบอกกูได้เสมอแหละโอ้โหพร้อมช่วยโอ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวกูคืนมาเอาในบัญชีมาไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไม่เป็นไรเฮ้ยไม่ต้อง
มาอาเราไหมโอ้โหเอิญไว้โอ้ยเอิญหนูอยู่ทำงานอะไรเนี่ยหนูเก็บแบบตั้งแต่แบบเด็กๆเลยหรือเปล่าเนี่ยไว้มึงได้ตังค์ตอนไหนมึงก็ค่อยคืนกูได้เฮ้ยกูโคตรขอบคุณมึงเลยวะเออ มีอะไรช่วยก็บอกกูแล้วกันกูทำได้หมดเลยถ้าบอกแล้วแน่ใจนะว่าจะช่วยเฮ้ยก็ลองบอกดูก่อนก็ไม่ยากหรอกกูอยากให้มึงไอ้ที่มันเนี่ยคือกูอยากให้มึงโอ้ยมึงก็พูดซะทีสิก็ถ้าตัวละครกูอยากให้มึงเอาน้ำจากวงโยอะมาให้พวกกูในวันงานหน่อยก็ถ้าตัวละครคุณสามารถพูดประโยคนั้นได้คนอื่นก็พูดน่าจะพูดได้แต่มันก็มีน้ำเหรอไม่ใช่เหรอไม่ช่วยดูเรื่องอาหารกับน้ำให้กูหน่อยดิโอ้โหพอดีไม่อยากกวนพวกสวัสดิการโอ้โหเทคแคทแม่ยังไงวะอยากจะแม่ดีดีเอิ้นคือจะให้กูหาข้าวหาน้ำให้มึงแดดประมาณเฮ้ยดาดีแค่นี้เองชิวแต่ว่าต้องรอวงโยเลิกแถวด้วยโอเคกูรอนะโอ้ยถ้าฟิลแบบเทคแคร์อ่ะแล้วคาแรคเตอร์อันคือเก็บแบบเก็บความรู้สึกแบบเก็บเก่งแล้วคนรอบข้างก็ไม่ได้สังเกตอะไรเลยเนี่ยถ้าสังเกตถ้าหันไปดูก็น่าจะแบบเองแล้วยิ้มอะไรอะไรเงี้ยไปครับกลับบ้านกลับบ้านไปเนี่ยเนี่ยอาการอย่างเงี้ยก็คือมีคนหนึ่งที่สังเกตก็คือปุ่นเนี่ยแหละอัลมอนด์ดีมากแล้วเห็นอัลมอนด์เดินแบบหล่อมากโคตรเอาอ่ะพี่ขอลองตีบ้างดิพอดีสรุปพี่เอิ้นจ่ายได้ก่อนจริงเหรอพี่แต่ก็หนักอยู่นะได้ข่าวว่าไอเอิ้นมันก็ควักให้สแตนเยอะเหมือนกันอ่ะเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกแต่มีตังค์เมื่อไหร่มันก็ไปจ่ายมันแล้วกันแต่กองเนี่ยว่าต้องมีชื่อให้เอิ้นสลักไว้ป่ะโอ้โหเฮ้ยแม่เมื่อกี้พีคเข้ามาใกล้โอนเนี่ยโอ้ยใครอ่ะชื่อโคตรเท่เห็นเมื่อไหร่นึกถึงโรงเรียนเลยไอเดียพีคมันต้องขออีกนะไม่ได้ให้น้องก่อนเดี๋ยวเราค่อยเอาใช่ไหมแร่สัตว์รุ่นกูไม่เห็นมีอย่างนี้เลยแม่กูขึ้นสแตนตอนชิบหายเหี้ยจริงขึ้นไปกูโดนด่าอุ๊ยนึกถึงตอนช่วงม.6เลยที่ทำมีเตรียมมีแฟนเองเนี่ยอันเนี้ยทำรุ่นพี่ทำมาให้แล้วก็รุ่นเราทำแหวนเป็นแบบประธานเชียร์เขาทุกปีเลยเดี๋ยวให้มึงมีแบบเข้ามาเลือกเป็นหมาล่าสายพานเลยทำไมอ่ะกูไม่ชอบคนอื่นหรอกหรือว่ามึงมีคนที่ชอบอยู่แล้วนี่บอกกูหน่อยใครอ่ะ
โรงเรียนอะไรบอกหน่อยโรงเรียนอะไรล่ะก็นี่แหละชัดซะตกหนามากแต่เห็นชัดดีชอบโอ้โหเฮ้ยมาส่งไปแล้วเหรอเลยเพื่อนสังเกตเห็นละยิ้มหน่อยยิ้มใหญ่พวกมีแฟนอย่างเงี้ยแหละติดมือถือเฮ้ยอากิทรีดิชันแนลโอมากาเซ่ฮะอันนี้คืออ๋อท่ายินเหรอมันไม่เคยเห็นมาก่อนวิธีอายินเอาไม่บอกแต่แรกว่าอยู่หน้าห้องโอ้ยแม่โอ้ยคิงโอ้ยโอเคสก็น่ารักเนาะสร้างจะแตกวะใช่คู่สวยอ่ะถ้าเหลือกูขอได้ไหมมึงอยากได้เหรอไหวเลยโอ้ยโอ้แล้วแบบให้แบบเร็วมากเร็วแบบไม่คิดอ่ะคือถ้าจะเทสเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนสังเกตละพี่กูทำไมบอกไม่ได้อ่ะบอกให้รอน้องก่อนไม่ใช่เหรอก็ไอ้โน้มันเป็นประธานชมรมดนตรีอ่ะยังไงมันก็ต้องได้อยู่แล้วป่ะกูประธานนักเรียนเอ้ยเดี๋ยวกูขึ้นหน่อยได้เอ้ยไม่งั้นต้องก็ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวกูแค่เอาให้น้องกันเอาให้คนอื่นดูด้วยไงมันก็ใส่สวยอยู่แหละเดี๋ยวกูมาโอ้เอาละเอ้ยงั้นเดี๋ยวกูก็มาปุ้นไม่ไม่ถึงบอลเพราะเขาคิดอะไรกับเอิ้นป่ะกูจะคุยเรื่องงบชมรมกูกำลังตามให้ขอโทษนะที่ช้าเฮ้ยคือถ้ากำลังตามไม่เป็นไรเลยนุ่งผมยาวขึ้นป่ะเราไม่รีบใช้หรอกคือตอนแรกก็รีบแต่ตอนนี้ไม่แล้วคือเมื่อวันก่อนอะร้านกองมาส่งแล้วคือเขาอยากให้จ่ายเลยงั้นเอาที่กูก่อนก็ได้ไม่ต้องกูเจอไอ้เอิ้นแล้วมันโอนตังค์มาให้กูถ้ากูเล่นกบชมรมจากมึงอะกูจะได้ไปคืนไอ้เอิ้นมันคุณคุยเรื่องนี้กับเอิญเหรอเฮ้ยก็กูเจอเมื่อวานกูเลยปรึกษานิดหน่อยปรึกษานิดหน่อยเฮ้ยไม่เห็นไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นปุ้นในหมวดนี้อ่ะกลัวมึงไม่บอกกูอ่ะเพราะมึงไม่เชื่อใจกูใช่ปะโอ้ยปุ้นอ
ปอร์ที่อยู่หน้าห้องช่วยเพื่อนเปอร์ป่ะเปอร์ไว้ว่าสกายไงไม่ใช่ทำไมไม่พาเข้ามาสกายเชื่อไงนั่นมีเรื่องอ่ะเขาจะอยู่ทำไมนี่มึงพาเพื่อนมึงเข้ามาก่อนมาตากแอร์ก่อนโอ้ในที่สุดโคนี้เข้ามาเลยโอ้ยสกายน่ารักมากตาแป๋วมากเลยลูกโอ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับดี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 มีอะไรให้ช่วยไหมครับไม่ต้องอ่ะดีเลยเนี่ยช่วงมันขับเครื่องดนตรีดิเต็มเลยแล้วประเด็นคือสกายตอนเล่นเกมคือแบบเก่งนะพี่เหรอพี่ดีมากได้ครับตัวนู้นใช่ไหมครับตรงนี้อุ้ยอุ้ยขอโทษครับรีบเช็ดก่อนเราเช็ดให้โอ้ยโอ้ยวิ่งน่ารักโอ้ยสกายน่ารักอ่ะมีตรงนี้อีกคนนึงนั่งจนลากงอกหมดแล้วเนี่ยเกลียดความโอมเฮ้ยแบบได้ถึงฟีดติ๊กต็อกที่ขึ้นวันนี้ที่แบบเมลร้องแบบดังมากแล้วเป็นแบบโอเคสตาร์เด็กเฮ้ยมาได้ไงอ่ะไปไหนมึงมาได้ไงเนี่ยยังไม่กลับบ้านน่ากลัวเป็นสตอกเกอร์เหมือนไงหิวไหมแต่กูโคตรหิวเลยงั้นไปเอาหมวกป่ะเร็วๆเร็วๆไปใส่หมวกเฮ้ยแต่ปุ่นยังไม่ได้เคลียร์กับเอมป่ะจริงๆจะไม่หาอยู่แล้วใช่ป่ะไฟทำไมขอโทษนะที่งุนงิดตอนกลางวันอ่ะมึงเป็นไรอ่ะไม่รู้ดิปวดที่มือให้คนอื่นช่วยมั้งไอ้เอิร์นอ่ะเฮ้ยกูแค่เล่าให้มันฟังอ่ะอยู่ดีมันก็โอนตังค์มาเลยกูยังงงเลยเนี่ยแล้วตอนกองมาทำไมไม่บอกกูไม่อยากสวมมึงอ่ะก็คิดว่ามึงน่าจะเต็มที่อยู่แล้วป่ะก็ถ้าแบบเงินออกมึงก็บอกใช่ป่ะแต่ไปออนไลน์เอิ้นอ่ะนะม่อนพ่อมึงดีโอ้ยเฮียครับเอาคิดตังค์ครับกูเลี้ยงเองจะได้รู้ว่ากูก็โอนเร็วเหมือนกันกูขอโทษนะถ้าทำให้มึงรู้สึกไม่สบายใจมึงกลับบ้านดึกนี่บอกใครเนี่ยบอกแป้งแล้วพอแป้งรู้ว่ากลับกับมึงแป้งก็บอกไม่ต้องกลับก็ได้แน่ sorry นะครับเดี๋ยวผมไปส่งคุณเองฝากกด5ดาวให้ผมด้วยนะครับวิ่งไปขึ้นรถอ
โน่อยู่นิ่งๆนะเฮ้ยใส่หมวกให้หรอว้ายอ๋อหยิบสร้อยหยิบสร้อยจ้ะโอ้เราต้องปลดกระดุมด้วยนะกูเดิมคือไนเอิ้นเดี๋ยวกูเอาไปคืนมันเองคุณมึงยังจำเรื่องที่ทะเลได้ปะแต่มันก็ไม่ง่ายขนาดนั้นป่ะนี่เหรอหอมเชี่ยเลยโอ้โหโดนเล่นทั้งคืนเลยเห็นไหมกูบอกแล้วให้มึงเข้าชมรมเดียวกูกูจะให้มึงนอนแบบไม่มีใครกวนเลยไม่ใช่แล้วพี่แต่ชุดสตาร์ทเป็นยังไงมึงสวยจังเว้ยจริงตอนแรกกูจะลงเนี่ยนะเว้ยแต่ชมรมแม่งไม่ให้ว่ะกูแม่งออดใส่เลยมึงอยากได้ปะล่ะเพราะเดี๋ยวกูไปหามาให้ไม่เป็นไรที่ชมรมกูไปเยอะนะเว้ยพี่น้องไม่เป็นไรจริงใจพี่น้องครับเชิญสวัสดีครับทุกคนต้องการตัวพี่ครับขออนุญาตเปิดตัวอ๋อครับครับเออไปอะไรเออสู้ๆถ้ามึงจะนอนก็ปิดหูแม่งเลยกูโดนด่าดิไม่รู้เออไปได้ไปละหน้าปุ่นเคลียร์กับเพื่อนโอ้ยหน้าปุ่นหน้าปุ่นคือแบบโอ้ยเอิ้นก็แบบรู้นะแปลว่าเอิ้นรู้นะปุ้นมาช่วยกูต่อคอมหน่อยไปไปอุ้ยเอิ้นง่วงเปล่าครับมึงยังไม่ได้นอนเลยเออไม่เป็นไรกูสบายมากมึงอ่ะมึงเขาไม่ขึ้นบ้างก็ดิเขาไม่ขึ้นไปนอนไปเดี๋ยวมาหากูเองเขาไม่รู้เลยว่าใครเป็นใครอ่ะไม่อ่ะมึงไม่ง่วงกูไม่ง่วงกูอยู่โต๊ะร่วมกับมึงนี่แหละนี่อยากรู้ว่าคุณจะชื่ออะไรนะงั้นกูจะรอดูนี่แอบชอบเอิ้นเนี่ยเฮ้ยตกใจเสียงสกอร์มากเมื่อกี้นะครับสแตนบายได้เลยครับสแตนบายอยู่เพื่อนเรียกโน่อย่าลืมหน้าของเรานะเออเดี๋ยวเสร็จงานก่อนอย่าเล่นวอครับเออนี่อย่าเล่นวอแต่อย่าเล่นวอร์นี่คุณเป็นคนพูดป่ะตามเวอร์ชันก่อนไม่แน่ใจเฮ้ยจะทำอะไรอ่ะจะทำเรื่องที่มึงอยากทำไงประธานเชียร์ครับฟังวอร์ด้วยไม่ใช่มัวแต่เล่นวอร์นี่ไงเล่นวอร์เล่นใครพอดีกูยังว่างว่ะเอิ้นเกิดอะไรเนี่ยอุ้ยกูรอคนนึงอยู่อ่ะคน
ฮ้ยอะไรกันเฮ้ยเขาทำได้น่าติดตามดีนะแต่ใดๆคือซีนที่เราประทับใจคือซีนการโผล่มาของน้องสกายมันน่ารักไปหมดเลยอะแบบเฮ้ยอยากเห็นอีกอะสงสัยต้องไปดูเวอร์ชันอันคัทป่ะเนี่ยยังไงก็ฝากสำหรับเรื่อง Love Sick 2024 EP ที่4กันด้วยนะคะสามารถรับชมสดผ่านทางช่อง MCOT กด30ป่ะเวลา4ไอ้เวลา5ทุ่มทุกวันอาทิตย์เวลา5ทุ่มทาง MCOT นะคะกด30ใช่แล้วก็สามารถรับชมย้อนหลังผ่านทางช่อง YouTube ก็จะเป็นเวอร์ชันที่เป็นเวอร์ชันออนช่อง YouTubeช่องเทียร์51นะครับก็สามารถรับชมอันคัทได้ที่อ้ายฉีอีนะคะเวลาเที่ยงคืนเป็นต้นไปนะครับฝากด้วยแล้วก็ฝากรีแอคชั่นเราด้วยนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูกันนะคะเราจะกันใหม่กับ EP หน้าบ๊ายบาย